้าวเรากลับมาวันนี้อีกเรื่องนึงดีกว่าคุณผู้ชมฮะเรื่องเหตุการณ์นี้ที่เห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงคือหลังๆเนี่ยนะฮะเราเข้าใจเลยว่าคือนอกจากเรื่องคุณอิงอิงที่เธอป่วยและถูกคนรักทิ้งอีกเหตุการณ์นึงวันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางภรรยาใช่ไหมฝ้ายภรรยาหลวงค่ะเขากำลังสงสัยพฤติกรรมของสามีว่าทำไมชอบอ้างว่าไปประชุมบ่อยจังแล้วก็พยายามจะหาหลักฐานปรากฏว่าวันดีคืนดีหลักฐานมันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับทำเขาเรียกอะไรสะสมแต้มเวลาไปซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วมันจะโชว์ในโทรศัพท์มือถืออยู่ดีๆมีข้อความบอกว่าสามีไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตอนกลางดึกเจ้าตัวก็เลยไปตามล่าจนกระทั่งรู้ว่าสามีไปร้านสะดวกซื้อกับผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็เลยเดินทางไปในพื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะก็คือรีสอร์ทต้องสงสัยแป๊บนึงตอนที่ SMS แจ้งเข้ามาแต้มแจ้งใช่คือจริงเอาเหรอผมไม่รู้นะว่ามันมีสมมติเราซื้อของมันจะแจ้งอย่างเงี้ยหรอพอต้องสะสมปุ๊บได้คะแนนเท่าไหร่มันจะเข้ามาในโทรศัพท์มือถือในแอปจำได้แล้วในแอปสะสมแต้มแล้วแต้มก็จะไปหักส่วนลดฟังแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแอปมันแจ้งแต่ประเด็นคือว่าเมียเนี่ยดันทำแอปนี้คือเมียเป็นสมาชิกบัตรเมียเป็นเจ้าของพอเมียเป็นสมาชิกบัตรแล้วผัวดันทะลึ่งไปซื้อเด้งกลับมาหาเมียแล้วภรรยาพอเมียรู้เสร็จปุ๊บเมียขอดูของพี่ซื้ออะไรเมียไม่ได้ฝากซื้อนะฮะผ้าอนามัยภรรยาเดี๋ยวก่อนขอนิดนึงภรรยายังไม่เจอผัวเพราะผัวไปประชุมภรรยาไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วไปขอดูกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมแล้วเขาเจอขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยที่เอาคลิปหรือจะเอาอันนี้ก่อนอันนี้อย่าพึ่งขอไปวงจรปิดก่อนเพราะว่ากว่าจะไปเจอรีสอร์ทเนี่ยตามล่าเองนะคะวงจรปิดในเซเว่นไปขอสาขานี้ดูว่าผัวมาซื้อของเมื่อกี้มากับใครเดี๋ยวก่อนอะไรแค่ SMS แจ้งเตือนลงทุนตามขนาดนี้เลยเหรอเก่งมากเลยนะแล้วหลังจากนั้นพอ SMS เด้งตะเวนหารีสอร์ทม่านลู่แถวร้านสะดวกซื้อสาขานี้เราขึ้นมากเจอสามี คือพี่มานะมากับน้องแก้วตาค่ะมาซื้อผ้าอนามัยแล้วแปลกยังไงซื้อผ้าอนามัยแล้วมันแปลกยังไงแล้วซื้อทำไมกับคนอื่นแล้วทำไมเธอไปกับคนอื่นแสดงว่าต่อไปนี้เอ๊ะสะสมแต้มดีไหมเนี่ยคือสะสมต้องถือเองนะฮะท่านอย่าให้เมียถือนะฮะปรากฏเมียดันถือเมียรู้หมดเลยหลังจากนั้นเธอเข้าไปในร้านไปถามพนักงานดีๆพี่ขอดูกล้องหน่อยสิใครมาซื้อผ้าอนามัยหรอที่สะสมแต้มปรากฏว่าอ๋อผัวพี่เองฮะแล้วผัวพี่มากับแก้วตามาซื้อผ้าอนามัยสะสมแต้มคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นไม่จบคุณปรางใช่ไหมใช่ค่ะผมให้ดูคลิปดีกว่าคลิปตัวที่หนึ่งพอรู้แล้วนะฮะอยู่ตรงนี้มาแล้วคลิปตัวที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นป้ายขับตามไปเจอที่รีสอร์ทม่านรูดค่ะตอนแรกก็ไปขอให้เจ้าที่เนี่ยช่วยเปิดกล้องวงจรปิดว่าจะมีรถสามีไหมแล้วสุดท้ายไปเจอจริงแล้วนี่เดินไปหาห้องหาห้องพี่มานะใช่แล้วไปเจอน้องแก้วตาเจอจริงๆด้วยทั้งคู่เลยมาพักผ่อนเหรอพี่เขาเหนื่อยหรือว่าไงฮะที่รีสอร์ทไหนฟังเสียงคลิปตัวที่หนึ่งฮะมาตามหาพ่อแม่ขับรถออกจากเชียงใหม่มาตั้งแต่4:30ในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมองหน้าแม่สิในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอับกล้องไหนนี่หรอโอ้ไหนกล้องหน้าวะในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้เราได้เจอความจริงความจริงนั้นจะจบลงให้ไวเร็วเดี๋ยวนี้แม่มีความสุขมากที่เขาทำแบบนี้กับแม่แม่ไม่เคยคิดนอกใจแม่จะบอกให้แม่ไม่เคยคิดนอกใจผู้ชายคนนี้ไงเหรอเธอยังมีกระจิตกระใจอะไรอีกใช่ไหมจะถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยมีความสุขมาก ดูหน้าพ่อปัญญาสิคนที่เคยรักแม่รักหนาปัญญาดูลูกดูหน้าสิเนาะโอ้บอกว่ามีการโอ้ไม่ดูแลลูกถ้าพ่อไปอย่าเสียใจนะไม่เสียใจหรอกวันนี้ค่ะปัญญาเสียใจไหมลูกที่มีแม่ใหม่มีผู้หญิงใหม่เสียใจไหมเสียใจโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจแม่จะเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อให้หนูเองเป็นตัวอย่างไม่มันเป็นในเรื่องในครอบครัวคุณอย่าเลยเรื่องที่ฉันมีคุณเอาไปปากประกาศทุกคนไม่ใช่ฉันไม่ต้องการให้ใครรู้เลยณวันนี้สุดท้ายจบเราจะจบกันแบบนี้นะคะปัญญาแม่จะไปการเงินและแม่จะไปฟ้องแป๊บปัญญาหนูฟังไปเลยลูกแม่จะคอยดูสิว่าไปส่งผู้หญิงที่บ้านไหนคุณผู้ชมฮะอันนี้ด้วยความเคารพหลายคนก็บอกทำไมไม่น่าเอาลูกไปเลยแต่เข้าใจนะว่าความรักอ่ะหึงไม่รู้ว่าหึงบาดโทษทีอาจจะด้วยความอยากรู้ว่าเธอว่าฉันแต่เธอเนี่ยทำอะไรมาสะสมแต้มแล้วมากับใครหลังจากนั้นคลิปตัวที่2เกิดอะไรขึ้นก็เข้าไปอยู่ด้านในนะคะฉันไม่คิดหรอกมาวันนี้ลองดูตัวที่2ฮะพี่ตั้มฉันไม่คิดหรอกมาวันนี้
พี่ตั้มพี่ตั้มเราคุยกันดีๆดูแลก็มาไม่ฉันจะคุยตรงนี้โอเคคุณบอกคุณไม่เคยมีเงินให้ลูกแต่คุณเอามาเลี้ยงผู้หญิงไม่รู้แต่พี่ถามว่าครบเท่าไหร่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่รู้แหละฉันจะทำเรื่องหย่าไม่น้องบอกมีความเสียใจอย่างล็อกพี่ตั้มปี่บอกคิดแม่นก่อว่าวันนี้น้องจะต้องมาเจอปี่ในสถานะแบบนี้ปี่โกหกลูกน่าสงสารลูกมากเลยไม่ต้องออกไปคุยข้างนอกค่ะเพราะว่าค่ะไม่เป็นไรพี่ขอถ่ายแต่ถ้ามันไม่ยุติน้องจะเอาออกทีวีเลยไม่น้องไม่คิดว่าวันนี้น้องจะมาเจอแบบนี้ฟังไม่ออกมาข้างนอกไม่หยุดออกมาข้างนอกเลยค่ะไม่ฉันไม่ไปฉันจะดูผู้ชายคนนี้สิดูผู้ชายคนนี้สิมาอยู่กับผู้หญิงพี่ตั้มทำอย่างนี้นะน้องบอกไปแล้วนะไม่ใช่น้องแจ้งความไปแล้วนะน้องแจ้งความไปแล้วน้องไม่อยากทำพี่ทำกับครอบครัวก่อนไม่ใช่พี่มีผู้หญิงอื่นไม่ใช่มาฟังอธิบายมาสิถ้าคุณไม่ใช่พี่อธิบายมาหยุดปัญญาถ่ายปัญญาคลิปของปัญญาถ่ายเลยลูกไม่เอาครับลูกทุกคนรู้แล้วแม่ไม่กลัวจะฆ่าแม่ตรงนี้แม่ไม่เป็นไรไม่ได้ฆ่าเออแม่พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ออกมานี่ก่อนไม่ดูสิมากับผู้หญิงโอ้พระเจ้ามันเยี่ยมมากแต่พี่ไม่ทำอะไรหรอกนะพี่จะไปฟ้องงานวันนี้พี่จ้าปัญญาถ่ายคลิปแล้วทำไรแม่ปัญญาเขาทำไรแม่ออกข้างนอกก่อนไอ้ออกข้างนอกก่อนปัญญาแจ้งความเลยเมื่อกี้มาบอกลุงหนุ่มละโอเคแม่จุดพี่ตั้มฉันไม่คิดหรอกคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณปรางจบลงยังไงเนี่ยปรางว่ายังไงบ้างเรื่องนี้จริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องมาสามีก็หายไปเลยค่ะสามีไม่กลับมาเลยภาพคุณปรางวันนี้เนี่ยนะฮะตอนที่ให้สัมภาษณ์กับเราคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะคะแล้วเธอก็เหมือนให้โอกาสสามีเข้ามาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดแต่เมื่อวันเนี้ยผ่านมาจนกระทั่งมกราแล้วสามีไม่เคลียร์ปัญหาอะไรไม่มาการหย่าไม่ดูแลลูกไม่ตกลงอะไรเธอก็เลยเพิ่งจะเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมคือที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือเธอต้องการจะหย่าใช่ไหมใช่ค่ะให้มันจบถ้าเป็นตามเอกสารเนี่ยนะฮะแต่สามีนิ่งคุณปรางยังเปิดใจกับเราด้วยนะครับว่าหลังจากเจอเหตุการณ์สุดช็อกตัดสินใจจากสามีทันทีและจะฟ้องหย่าส่วนลูกก็ค่อนข้างที่จะเขาก็จะมีปัญหาแต่สัญญาว่าคนเป็นแม่จะดูแลทั้งหมดให้กับลูกก่อนหน้านี้สามีไม่เคยกินไม่เคยเที่ยวก่อนออกมาหาผู้หญิงคนอื่นสามีบอกกับลูกสาวว่าจะไปตรวจงาน 1-2 สัปดาห์สุดท้ายกลายเป็นว่าสามีมาที่นี่แล้วก็มาซื้อของเนี่ยนะฮะจนกระทั่งตัวเองจับได้จากเรื่องแต้มที่มันไปฟ้องในโทรศัพท์มือถือคุณปรางเองก็ยังบอกด้วยนะครับว่าอยากได้รับความเป็นธรรมกับเรื่องนี้เพราะสามีอยู่ๆก็เงียบไปแล้วถ้าสามีกลับมาคุยก็ยังยินดีส่วนผู้หญิงที่เจออยู่ในห้องตกใจมากเป็นครูซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นครูโรงเรียนไหนจริงๆเขาจะมีเรื่องศีลธรรมอันดีงามอีกเนี่ยนะฮะข้าราชการข้าราชการอันนี้ภรรยาเขาบอกนะครับว่าเป็นครูฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะจอดอะค่ะก็เลยไปอีกนิดนึงเหมือนกันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเราจะเลยไปแล้วเราก็ถอยกลับแล้วเราจะเจอเลยไปเสร็จปุ๊บพ่อแม่ก็ถอยรถกลับมาเข้าในโรงแรมอะค่ะเข้าในรีสอร์ทอะค่ะเราก็ไปเจอน่าจะเจ้าของโรงแรมนะคะเราก็บอกว่าพอดีเรามาหาเพื่อนรถคันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอยู่ห้องนี้อยู่หลังเนี้ยค่ะตามที่เห็นนะคะคุณแม่ก็ไปเจอค่ะก็มันก็จริงอะค่ะตามที่ถ่ายในคลิปเลยคือแบบรู้สึกเสียใจที่เขาทำแบบนี้เนาะคือไม่คิดอะค่ะคือไม่คิดที่แบบผู้ชายที่เรารักที่เราคิดว่าสามีไม่เคยกินไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไรค่ะแล้วทำไมต้องแบบโกหกลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาใช้ชีวิตกับผู้หญิงทั้งที่แบบชีวิตประจำวันเนี่ยถามหน่อยว่าคุณดูแลลูกเมียดีแค่ไหนตอนนี้ค่ะอุ๊ยจบคุณแม่จบตั้งแต่วันที่แม่เจอเขาแล้วค่ะจบวันนั้นเลยตัดใจวันนั้นเลยพูดกับตัวเองพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะจะไม่มีคำสัญญาจะไม่มีอะไรอีกแล้วตัดเลยค่ะอย่าค่ะอย่าค่ะคุณแม่ฟ้องแน่นอนค่ะลูกน่าจะขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าไล่ไทม์ไลน์คือเขาเรียกอะไรตามตัวนะคะคือตามตัวเนี่ยกว่าจะเจอเนี่ยนะฮะก็คือเอาจริงเข้าใจนะคนที่มีศักดิ์เป็นภรรยาหลวงเขาย่อมมีสิทธิ์ถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ชายเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีความรักหรือไม่อย่างไรแต่ประเด็นก็คือทำไมไม่มาคุยกันให้มันชัดๆจะได้จบเห็นบอกว่านี่ก็ตามนานเหมือนกันนะฮะคือถ้าไม่รู้จักไอ้ยอดสะสมแต้มที่ไปฟ้องเนี่ยคือจะจับไม่ได้เลย
จนกระทั่งยอดพอมันฟ้องมันก็จะเช็คสาขาใช่ไหมว่าซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงเช็คเลยค่ะทวีถามเลยก็เลยรู้ความจริงหมดเลยอ้าวทั้งหมดนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ